สวัสดีครับเป็นกระแสท็อปออฟเดอะทาวน์สนั่นเมืองกันเลยทีเดียวเรียกได้ว่าทำเอาบรรดาแฟนคลับจับจิ้มกันเร็วทีเดียวหลังจากทายาทเซนทันพิชชาราจิราธิวัฒน์พึ่งเลิกรากับอดีตแฟนสาวแพทริเซียกู๊ดแล้วจู่ๆก็ดูเหมือนว่าจะหันไปสนิทสนมกับนางเอกสาวสวยโบเมลดาสุขศรีนางเอกวิกเจ็ดสีที่ผักกันคอมเมนต์อินสตาแกรมไปมาซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านสาวโบเมลดาได้เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจหนุ่มพิษหลังโพสเพลงเศร้าลงอินสตาแกรมโดยทางด้านสาวโบได้เข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าไอ้ดีงานนี้ทำเอาบรรดาชาวเน็ตแฮเชียโบพิษกันยกใหญ่เลยอีกทั้งเมื่อสาวโบลงรูปพร้อมแคปชั่นในห้องมีแอร์ในใจแกมีเราป่ะแคปชั่นไม่เกี่ยวทางด้านหนุ่มพิษก็เข้าไปคอมเมนต์กลาง IG เอาไว้ว่าห้าห้าทางด้านสาวโบตอบกลับเอ๊ะชอบจังด้านหนุ่มพิษคอมเมนต์ตอบได้ว่างานนี้ก็คงรอลุ้นว่าสาวโบจะใช่คนที่มาตามใจให้หนุ่มพิษหรือเปล่าล่าสุดทางด้านหนุ่มพิษก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์หลังถูกจับตามองกับสาวโบโดยทางด้านหนุ่มพิษได้กล่าวไว้ว่าเคยเจอกันแค่ผ่านครั้งเดียวไม่ได้สนิทและไม่เคยคุยกันเลยถามว่างงไหมก็งงนะที่อยู่เข้ามาคอมเมนต์แต่ยังไงก็ขอขอบคุณที่ให้กำลังใจกันโอ้ตอบแบบไฟลุกทีเดียว